พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฉบับเดิมได้ถูกบังคับใช้เมื่อเป็นเวลานานทำให้บทบัญญัติบางมาตราไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2512จึงได้มีการปรับเพิ่มคำนิยามของสัตว์ป่าแต่ละประเภทโดยมุ่งหวังให้การอนุรักษ์และการคุ้มครองสัตว์ป่ามีประสิทธิภาพรวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนเราใช้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535นะครับเป็นเวลาเกือบ30ปีมาแล้วบทบัญญัติหลายส่วนนะครับที่ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญปัจจุบันไม่ว่าในเรื่องของการมีส่วนร่วมในเรื่องของการใช้ประโยชน์พื้นที่จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันคือในอดีตนะครับพ.ร.บ.เดิมนะครับเราจะมี2ส่วนก็คือสัตว์สงวนกับสัตว์คุ้มครองแต่ปัจจุบันในพ.ร.บ.ใหม่จะเพิ่มไปอีก2คำก็คือสัตว์ควบคุมกับสัตว์อันตรายมันจะทำให้การควบคุมหรือการบังคับใช้หรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยให้ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากยิ่งขึ้น